ปลาดุกทอดผัดพริกสงสัยจะไม่รอดร้านนี้ละมั้งอันนี้น่าทานเขาทำแบบภัตตาคารเลยนะเดี๋ยวเสียงจะเข้าไมค์ผมยืนอยู่แดดส่องอยู่เนี่ยฮะโรงพยาบาลศรีราชที่เห็นรถเลี้ยวเข้าไปวันนี้ผมมาตรวจสุขภาพตามหมอนัดที่จริงหมอนัดตอนบ่ายๆเย็นๆก็มาเจาะเลือดไว้ก่อนวันนี้พอมาแถวนี้แล้วเนี่ยย่านเนี้ยย่านฝั่งตรงนู้นอะย่านฝั่งทางนู้นเดินไปคุยไปเนาะเป็นย่านสตรีทฟู้ดที่คนนิยมกันมากบางทีเขาก็นิยมมาเดินกันตอนบ่ายๆแต่ว่าตอนเช้าก็เป็นบรรยากาศหนึ่งที่เขารองรับแบบเนี้ยแบบที่คนมาหาหมอเจาะเลือดเสร็จแล้วเพราะว่าอดข้าวกันมาเจาะเลือดเสร็จแล้วก็ยังไม่ได้ทานข้าวถ้าเข้าซอยไปเนี่ยก็จะเป็นตลาดวังหลังนะครับเดี๋ยวพาเพื่อนๆเดินไปเดินดูด้านหลังว่ายามเช้าเนี่ยเขามีอะไรขายกันบ้างนะข้ามเถินมาเรียบร้อยแล้วครับอันนี้ผมมาคนเดียวเพราะว่ามาหาหมอก็เลยพี่โดก็นั่งรออยู่ที่บ้านนะก็เลยสัญญาว่าเดี๋ยวข้าวเช้าเดี๋ยวพ่อซื้อกับข้าวหน้าโรงพยาบาลศรีราชไปกินกันนะเขาก็นั่งรออยู่ที่บ้านนี่มาดูกันครับที่ผมบอกอันนี้ก็เป็นร้านเก่าแก่ร้านหนึ่งนะหมูกรอบหมูแดงก๋วยเตี๋ยวเป็ดกระเพาะปลาแล้วก็มีกุยช่ายอาม่าศรีราชกุยช่ายศรีราชเนาะไม่ต้องไปถึงตลาดพลูเนาะครับผมเอามาจากตลาดพลูนะครับเอามาจากตลาดพลูครับผมเดินต่อครับอันนี้ก็เลือดหมูกินไม่กลับบ้านก็เดินเข้าไปด้านในนะฮะต้องบอกก่อนนะนี่เป็นตอนเช้านะส่วนมากคนเขาจะมานิยมตอนบ่ายๆแก่ๆใกล้ๆเลิกงานเดี๋ยวเราไปเส้นข้างในตรงนู้นครับก็จะเป็นช่วงเวลา8โมงกว่าๆนะครับถนนก็จะดูโล่งหน่อยตรงไปทางนี้ก็จะไปทะลุแยกศรีราชแล้วนี่เขาขายข้าวจี่วังหลังข้าวจี่ชุบไข่ไปครับเดินดูดูร้านลวงถ้าตอนเช้าจะมีอะไรทานบ้างอันนี้ก็เจ้าดังอีกเจ้าหนึ่งนะหมูทอดหมูเค็มอันนี้เป็นหมูเค็มแล้วก็เป็นหมูก้อนหมูกระเทียมเดินรอบนึงก่อนนะเดี๋ยวออกไปทางนี้ก๋วยเตี๋ยวชิ้นปลาเยาวราชครับเดินไปเรื่อยๆอันนี้ก็น่าสนใจอิ่มอร่อยคำโตคนกินพุงหายคนขายก็รวยอันนี้เป็นอะไรทอดฮะเนี่ยเผือกกับชัยเท้ากับเผือกน่าทานแล้วเราที่เป็นผักๆอย่างนี้นะฮะไม่มีใช่ไหมฮะปอเปี๊ยะวุ้นเส้นรวมผักเขาว่าขายดีอันนี้คืออะไรอันนั้นจะเป็นเผือกม่วงเป็นเผือกม่วงและอันนี้เป็นเผือกหอมชัยเท้าแล้วก็ปอเปี๊ยะขายยังไงครับเนี่ยปอเปี๊ยะ40ปอเปี๊ยะ20ของหอมชัยเท้า50บาทค่ะ
ชิ้นละ50งั้นเอายังไม่ต้องหั่นได้ใช่ไหมซื้อไปไปหั่นเองเอาปบเปี๊ยะเอาเอาอย่างละ1แล้วกันเพราะมันอันใหญ่อ่ะแล้วก็อันนี้มีอะไรชัยเท้าเอาชัยเท้ากับเปลือกหอมอย่างละ1ชัยเท้ากับเปลือกหอมอย่างละ1แล้วเต้าหู้นั้นเป็นยังไงฮะอันนี้จะเป็นกรอบนอกข้างในค่ะแล้วอันนี้จะเป็นเต้าหู้พิเศษนุ่มๆเด้งๆชิ้นละ60บาทมีชิ้นเล็กชิ้นละ45บาทอันนี้คือแบบเต้าหู้ถั่วเป็นเนื้อแน่นๆชิ้นละ40บาทแล้วอย่างเหลืองๆนี่อยากกินทุกอย่างเลยแต่ว่าถ้าจะทานไม่หมดอ่ะอันไหนขายดีอันเล็กๆเหรออันนี้เหมือนกันใช่ไหมใช่ค่ะงั้นเอาอันชิ้นๆนี้ขายยังไงกล่อง40นั่นแหละครับเอารวมตังเลยครับ160จ่ายตังเข้าก่อนครับนี่ครับจ่ายตังร้อยเท่าไหร่นะ160ครับนี่คอน40ครับนี่นะใครมาก็เขาชื่อนี้สถานีเต้าหู้วังหลังติดป้ายอาหารเจด้วยนะแม้แต่ปอเปี๊ยะก็ไม่ได้ใส่หมูใช่ไหมเป็นผักกับวุ้นเส้นโอเคเดี๋ยวไปชิมนะครับเดินต่อก็เป็นร้านอาหารยามเช้าฮะมีข้าวหน้าเป็ดเกี๊ยวร้านนี้เรียกว่ามีทุกอย่างอ่ะมีทั้งเป็ดทั้งไก่หน้าเป็ดหน้าไก่ข้าวเหนียวข้าวเหนียวมะม่วงก็ขายอยู่ตรงนี้พอร้านนี้เขาเปิดแต่เช้านะเวลาคนไปหาหมออะไรก็จะมานี่แหละแล้วข้างในเขามีต้มยำมีไอ้ต้มยำตำลึงก็คือหมูเลือดหมูนั่นแหละเปิดแต่เช้าหรือใครไม่สะดวกระหว่างรอหมอนัดจะซื้อใส่กล่องไปนั่งกินรอหมอก็นี่เขามีใส่กล่องใช่ไหมเจ๊เขารู้กล่องละ50บาทจ้าฮะกล่องอันนี้กล่อง50บาทเป็ดข้าวหมูแดงค่ะกุ้งกะปิผัดไทยจ้าข้าวมันไก่จ้าคนบางทีคนแก่เดินมาลูกหลานก็มาซื้อแล้วก็ไปนั่งทานรอหมอนัดเนาะดีเลยใช่มีช้อนให้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดินดูว่าพี่โอโดจะกินอะไรดีเดี๋ยวซื้อไปนี่ครับก็ให้ดูบรรยากาศยามเช้านะครับจริงๆพอตอนบ่ายตรงนี้จะคนแน่นมากและนี่ก็คือซูชิเจ้าดังนะอรไทยซูชิวังหลังหรือซื้อหัวปลาแซลมอนไปดีหัวเปียโดมหน้ามันเบ็ดเลิศเลยจริงเนี่ยหัวปลาเขาขายเป็นกล่องๆเลยหัวปลาแซลมอนเป็นกล่องๆแบบนี้เป็นสลัดอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าสลัดโลหรือว่าเมี่ยงปลาก็มีเปิดแต่เช้าอันนี้เป็นเครื่องเคียงหมึกวาซาบิไม่เคยกินเดี๋ยววันหลังมาซื้อกินตอนเย็นๆเนาะเดินต่อครับแล้วก็เจ้าดาวอีกเจ้าหนึ่งที่ย้ายมาเปิดที่นะบะหมี่จับกังขั้นเทพอร่อยขั้นเทพตอกวังหลังเข้าไปนั่งทานก็ได้หรือซื้อใส่กล่องกล่องเท่าไหร่ให้มี50บาทกล่อง50 60ลูกชิ้นปิ้งก็มีเนาะข้างในก็เป็นอะไรบะหมี่ส่วนมากเป็นบะหมี่ไม่ได้เป็นข้าวก็ข้าวก็มีนี่ไงข้าวหมูแดงหมูกรอบก็มีข้าวหมูแดง50เป็นกรอบ5ร้านที่เปิดยามเช้าของชาววังหลังเมื่อกี้เราเจอร้านอรไทยซูชิแต่ว่าอรไทยเนี่ยเขามี2สาขานะแต่สาขานี้เขาไปเป็นซีฟู้ดนะเปิดแต่เช้าเหมือนกันย่างใหม่ๆก็มาตอนเช้าของสดๆก็ตอนเช้าเป็นพวกส้มตำยำตำป่ายำอะไรต่างๆราคามิตรภาพ50 60 70 80หาซื้อได้ครับสวัสดีครับนะและใครที่
อยากกินปั้นคลิปอ่ะแต่ว่าหาทานไม่ได้ง่ายๆนะคำว่าปั้นคลิปเนี่ยตรงนี้เขาก็ปั้นคลิปสารพัดอันนี้ไส้เห็ดนะไส้เห็ด3อย่างอันนี้แป้งไส้ปลากระพงคือมีแป้ง2อย่างเป็นแป้งไลบรารีกับแป้งสาลีอันนี้แป้งสาลีอันนี้แป้งไลบรารีอันนี้ไส้ปลาเนี่ยอาหารโบราณนะคลองแคงกอบสมัยเด็กๆผมช่วยแม่เขาทำขายนั่นก็จะมีไม้แล้วก็เอานิ้วหัวแม่โป้งกดรีดให้มันเป็นรูปอย่างนี้อันนี้กันเนี่ยอันนี้โบราณแค่เป็นแผ่นนี้แต่พอสมัยใหม่นี่ให้กินง่ายเนาะโยนเข้าปากนี่ก็เรียกคลองแคงเหมือนกันใช่ไหมใช่อันนี้กรอบเค็มแต่เป็นคลองแคงค่ะอันนี้กรอบเค็มใช่กรอบเค็มสมัยเด็กทำกรอบเค็มแต่ผมก็เรียกคลองแคงทั้งสองอย่างคลองแขกเขาก็มีเมอร์แรงด้วยนะเมอร์แรงอาร์มอนด์นะครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวเดินมาอีกรอบในตอนเช้าเนี่ยความหนาแน่นของร้านที่เขาขายเนี่ยจะมาอยู่ทางด้านปลายริมแม่น้ำนะหรือว่าเรียกว่าทางมุมของท่าน้ำอ่ะที่ท่าน้ำขึ้นมาเพราะว่าเหมือนกับคนเขาเดินทางมาจากผมไม่หยุดอยู่ร้านข้าวแกงเห็นคือร้านเขาเปิดใหม่ๆแล้วเขาสวยมากเลยอ่ะนี่อันนี้ปลาดุกทอดผัดพริกสงสัยจะไม่รอดร้านนี้ละมั้งอันนี้น่าทานเขาทำแบบภัตตาคารเลยนะมีหัวกล้วยมีพุทราจีนเนาะบรรดาแกงแล้วก็มัสมั่นไก่แกงส้มก็มีเดี๋ยวขอเดินมาอีกรอบนะฮะเดี๋ยวกลับมาทางนี้นี่ฮะแกงส้มเล็งไว้ก่อนร้านเขาเวลาที่เปิดตอนเช้าร้านข้าวแกงป้าสินเมนูหลากหลายน่าทานมาตอนเช้าก็หน้าตาของอาหารเพิ่งออกมาใหม่ๆฮะนี่หมูปิ้งเมื่อกี้พูดทางไว้ว่าเขาก็จะหนาแน่นอยู่ทางด้านที่คนออกข้ามน้ำมาจากท่าน้ำสิริราชเพราะคนข้ามน้ำมาก็จะเริ่มซื้อส่วนมากก็จะเป็นพวกอาหารซื้อไปทานเป็นมื้อเช้าบ้างหรือว่าซื้อไปเตรียมที่จะทานหลบรถน้ำแข็งจะเตรียมไว้ตอนกลางวันไม่ออกไปไหนอะไรประมาณนี้แล้วก็ลูกค้าอีกกลุ่มนึงก็คือลูกค้าที่มาหาหมอเพราะบางคนมาไกลๆนะมาจากต่างจังหวัดมานอนค้างที่นี่อันนี้ผลไม้น่าทานองุ่นไซมัสคัทไปถึงตู้ในคนเดียวเลยวันนี้นักเรียนมาอะไรก็ไม่รู้เลยวันนี้องุ่นดำเคยเห็นครั้งแรกที่แม่สอดองุ่นดำองุ่นแม่มดมาเห็นอีกทีที่วังหลังนะคะมาเห็นอีกทีวังหลังตอนนั้นซื้อไปแล้วไม่ได้ทานซื้อแต่ไปเอาไปฝากเขาแล้วไม่ได้ทานเลยแล้วก็พุทราช็อกโกแลตพุทราช็อกโกแลตใช่ไหมนี่ฮะแอปเปิ้ลครับเดินต่อมาเดี๋ยวจะพาไปตรงที่เป็นจุดที่หนาแน่นนะที่คนก็ขึ้นจากท่าน้ำมาแล้วก็ซื้อหาอาหารตอนนี้เมื่อนี่ก็ข้าวแกงเตรียมใส่ถุงไว้เลยเตรียมใส่ถุงที่จะให้คนซื้อไปได้ทันทีได้รวดเร็วเพราะคนส่วนมากตอนเช้านี่ต้องเร็วๆครับต้องเร็วๆต้องซื้อปุ๊บรีบไปขึ้นรถเข้าที่ทำงานอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็มีเจ้าดังอีกเจ้าหนึ่งขนมจีนที่เขาย้ายมาจากบางลำพูนะเขาดังอยู่ที่บางลำพูขนมจีนบางลำพูตรอกตั้งหัวเสงเข้ามาอยู่นี่ก็เตรียมฮะยังไม่เปิดใช่ไหมฮะเอาเปิดแล้วซื้อได้พร้อมขายแล้ว8 โมงก็พร้อมน้ำยาสาขาเดียวกับบางลำพูเลยใช่ไหมครับมาจากหม้อเดียวกันใครติดใจบางลำพูอยู่ฝั่งทนก็มานี่ฮะตรอกวังหลังจะบอกไ
เราไปนู่นไปนู่นที่จอดรถลำบากที่นี่ก็ไม่ได้ต่างกันเดินเข้ามาด้านหลังใกล้ๆจะถึงแยกที่จะไปท่าน้ำศรีราชนี่จะเป็นข้าวแกงอีกเจ้านึงนะเช้าๆก็จะเป็นของประเภทนี้ใหม่ๆเปิดใหม่ๆข้าวแกงกำลังน่าทานนี่เพื่อนๆที่เคยถามนะว่าผมเคยมาตามหาหยุดไปเพราะอึ้งเจอร้านข้าวแกงตอนนี้ร้านข้าวแกงเยอะเคยบนขอบถนนต้มยำปลาทูน่ากินนะปลาทูตัวใหญ่ของน่าทานเท่านั้นเลยอันนี้ก็ส้มตำป้าอินนะร้านดังเหมือนกันร้านเก่าแก่คนย่านนี้ก็จะมากินตอนนี้ตอนกลางวันกลางวันที่สองที่ผมเคยมาตามหาแล้วก็มาแนะนำร้านตือฮวนที่อยู่ในตรอกวังหลังนะตอนนี้เหมือนกับเขาไม่มีแล้วนะครับเขาย้ายไปแล้วแต่คลิปผมยังอยู่นะคนมาดูก็คนที่ตามหาตือฮวนเหมือนผมอยากกินตือฮวนอร่อยอร่อยบางทีไปเจอว่าเป็นตือฮวนเหมือนกันแต่เขาขายอยู่กับร้านเลือดหมูเขาก็ใช้น้ำซุปเดียวกับเลือดหมูเพียงแต่ว่าเอากระดาษดองใส่แล้วก็ไม่ได้บรรยากาศตือฮวนที่แท้ทรูคือต่อวันนี้เขาก็ยังไม่เปิดนะเชือกยังกั้นบะหมี่เกี๊ยวนี่ก็จะหนักก็จะเนี่ยนอนนั่นอยู่ตรงนี้ขนมคนจะผ่านแถวนี้เยอะก็ขายไปเยอะและร้านย่านนี้มันก็จะเป็นร้านสไตล์อาหารเช้าอย่างที่เห็นเมื่อกี้ก็เป็นข้าวแกงเจี๊ยบแตนแตกไม่เข้าใจเจี๊ยบแตนแตกเนี่ยเขาตั้งจริงๆนะผมไม่ได้แกล้งพูดนะเจี๊ยบแตนแตกทำไมต้องแตนแตกหมายความมันบางเกินใส่50ยังไม่ครบขายดีบางกรอบหอมมากหวานน้อยจากน้ำตาลมะพร้าวแท้เจี๊ยบแตนแตกข้าวแตนนักท่องเที่ยวเป็นของไทยๆแล้วครับผลไม้อันนี้ก็เน้นขายนักท่องเที่ยวเนี่ยทางเข้าไปท่าเรือท่าน้ำศรีราชเห็นมากร้านที่เป็นอยู่ย่านนี้ย่านที่เป็นสตรีทฟู้ดตรงนี้ก็ถ้าเป็นร้านที่ไม่ใช่อาหารก็จะยังไม่เปิดสักเท่าไหร่แต่ถ้ามาอีกครั้งตอนบ่ายเนี่ยจะเสริมด้วยร้านที่เป็นเสื้อผ้าของใช้กระจุกกระจิกนะกิฟต์ช็อปอะไรพวกนี้จะเปิดเพิ่มเยอะคนก็จะมาซื้อเสื้อซื้อรองเท้าซื้ออะไรในซอยเนี่ยก็มีชื่อเสียงแต่ว่าจะเป็นตอนบ่ายตอนเช้าก็จะเป็นอาหารประมาณนี้เดินทะลุมาที่ถนนเนี่ยสถานะนั่นแค่ไหนอเมซอนเขามี2สาขาติดกันเนี่ยอเมซอนใช่ไหมฮะอยู่ในซอยนู่นข้ามไปฝั่งนู้นก็อเมซอนอีกร้านหนึ่งแต่ว่าอเมซอนนู้นอยู่ในพื้นที่ของศิริราชยังไม่บอกจะแลกกันนะของพ่อเดี๋ยวนี้ไม่บอกทีไงไม่ใช่ครับที่มีชื่อเสียงคนก็กินลูกชิ้นปลาก็นี่ครับเวลาผมมาซื้ออันนี้ข้าวตังเมี่ยงเมี่ยงไปซื้อเมี่ยงไปกินดีกว่าอยากกินอันนี้ขายยังไงฮะชุดเท่าไหร่ฮะเนี่ยชุดเท่าไหร่15 บาท15 บาท
าไปอ่ะสามชุดสามชุดกี่บาทครับอ๋อเหลือไงมาสี่ชุดจะได้เป็นเลขคู่กี่บาทครับ60 บาทกินยากแล้วก็มีหน้าตั้งอีกอย่างนึงแต่ผมอย่างเงี้ยมันกินง่ายดีโยนเข้าปากโยนเข้าปากเนี่ยมาเวิร์กนี้ก็จะเป็นลูกชิ้นทอดน้ำจิ้มรสเด็ดทอดมันปลากายฮิโร่ก็ชอบตรงนี้แต่ว่าฮิโร่จะไม่ค่อยเวิร์กกับนุ่มอย่างนิ่มนะเขาชอบกรอบกรอบท่าน้ำวังหลังท่าน้ำวังหลังท่าน้ำสีลาดก็อยู่ใกล้ๆกันคาเฟ่อเมซอนก็คือยังไม่ได้ที่พี่ฮิโร่เขาชอบทานเนาะเดี๋ยวลองไปเอามอเตอร์ไซค์ก่อนไปเอาน้องดำลุยไปก่อนเอ๊ะที่เขาขายยาวแถบนี้เดี๋ยวนี้เขาไม่ขายกันแล้วเหรอฮะวันนี้วันจันทร์ค่ะพี่อ๋อวันจันทร์เออใช่ผมก็ลืมไปว่าเดินวันจันทร์ปกติก็เหมือนเดิมเนาะแต่พอดีวันนี้วันจันทร์มาเฉลยตอนท้ายฮะเดี๋ยวไปหาซื้ออะไรที่พี่ฮิโร่เขาชอบนะฮะเดี๋ยวไปเจอพี่ฮิโร่ที่บ้านเพื่อนครับกลับถึงบ้านพี่ฮิโร่สวัสดีครับ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 ก็พี่โดเขารีเควสเขาอยากกินซาลาเปาอะไรโดอยากกินอะไรซาลาเปาซาลาเปาวราพรไส้ซาลาเปาซาลาเปาถั่วดำไส้ถั่วดำก็เลยอยากกันนั้นเลยพากันไปนั่งกินข้าวข้างนอกดีกว่าครับครับเดี๋ยวจะไปทานอะไรพาโดไปกินอะไรแถวไหนนะฮะเพื่อติดตามในคลิปต่อไปแล้วกันนะครับโลครับเจอกันคลิปต่อไปครับเจอกันไปครับสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายฝากเพื่อนๆอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์นะฮะกดรูประฆังด้วยนะครับจะได้ใกล้ชิดกัน YouTube เขาบอกว่าสถิติช่องผมคนที่ติดตามกดติดตามเฉยไม่ได้กดรูประฆังก็บางทีก็จะไม่ค่อยเห็นคลิปกดติดตามเอาไว้ครับแล้วก็กดรูประฆังแจ้งเตือนด้วยครับ